ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพระเครื่องนะฮะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมชอบมากนะแฟนพระถูกโฉลกนะท่านเดี๋ยวผมขอตอบ SMS ก่อนนะฮะเดี๋ยวสายเนี่ยถ้าโทรเข้ามาเนี่ยถือสายรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะผมจะบอกให้นะฮะว่าSMS นะ4221144ส่งเข้ามาได้นะแล้วก็เบอร์โทรนะฮะ02นะ023470725 023470725 SMS ผมบอก SMS สักนิดหนึ่งก่อนนะฮะที่ส่งเข้ามาแล้วเนี่ยเขาถามนะฮะคุณกิตพัฒน์กิตพนัทนะคือกิตพนัทเกิดวันศุกร์นะเขาบอกเขาอาชีพค้าขายแขวนผ้าอะไรดีถึงจะรวยนะผมบอกอย่างนี้นะฮะแขวนผ้าเนื้องานะฮะหรือเนื้อปูนเปลือกหอยนะผมให้ไปเป็นพระศิวลีนะเกิดวันพฤหัสนะฮะคนที่สองนะฮะเกิดวันพฤหัสนะมีอาชีพช่างไฟฟ้านะแขวนผ้าอะไรดีผ้าเนื้อโลหะนะฮะเป็นผ้าหลวงพ่อโตนะเป็นมงคลกับตัวคุณนะฮะจะทำอะไรแล้วก็จะโตยิ่งใหญ่นะคุณณัชนกนะณัชนกนี่ เกิดวันจันทร์นะถามว่าแฝนผ้าอะไรดีคุณเอาผ้าเนื้อชินไปนะฮะผ้ากลุนะคุณไปดูผ้าลีลาจะถูกโฉลกกับคุณนะวันพฤหัสห้อยผ้าอะไรดีผ้ากลิ่งเนื้อโลหะนะฮะวันพฤหัสนะฮะแล้วก็วันพุธนะวันพุธแฝนผ้าอะไรถึงจะรวยคุณเอาผ้าเนื้อว่านไปผ้าเหนือพรมนะหลวงปู่ดู่วัดสแกคุณไปหาดูนะฮะคุณจะรวยนะวันจันทร์วันจันทร์ห้อยผ้าอะไรดีนะก็ผ้าเนื้อชินนะผ้าท่ากระดานคุณไปหาผ้าท่ากระดานเนื้อชินนะวันจันทร์อาชีพนะข้าราชการบำนาญ นะแฝนพักกิ่งป่งฟ้านะพ่อเริ่มนะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแล้วก็สมเด็จบางขุนพรมนะคุณแฝนเนี่ยถูกโฉลกคุณต้องแฝนเนื้อชินนะแต่คุณไม่ต้องถอดนะฮะ 3-4 องค์เนี่ยนะคุณแฝนมเหสวนเข้าไปด้วยคุณจะดีมีสายเข้ามาแล้วใช่มั้ยฮะมีสายเข้ามาแล้วผมขอตัดเข้าสายก่อนแล้วกันนะฮะเพราะยังมีอยู่อีกนะฮะแต่ตัดเข้าสายก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวรอนานครับสวัสดีครับครับโทรจากที่ไหนครับโทรจากจังหวัดสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีนะคุณทำงานอะไรอยู่เนี่ยพอดีเพิ่งเรียนจบครับยังไม่ได้ทำงานครับยังไม่ได้ทำสมัครไว้บางที่ครับผมอ๋อสมัครไว้บางที่เกิดวันอะไรครับวันพฤหัสบดีครับวันพฤหัสบดีนะฮะคุณยังไม่มีงานทำคุณสมัครงานอะไรไว้เนี่ยเป็นงานเป็นคือว่าตำแหน่งที่จะไปสมัครเนี่ยเป็นเลขานุการของฝรั่งครับคนต่างชาติครับเขาทำเป็นโฮมสเตย์ครับแถวบ้านครับโอ้คุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคำพูดดีนะพูดดีนะฮะเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเล่ห์เหลี่ยมหน่อยนะนะฮะก็คุณแฝนผ้าอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้แขวนเป็นแหวนหลวงปู่ทวดปี2505ครับแหวนหลวงปู่ทวดนะฮะแหวนหลวงปู่ทวดนี่ดีแล้วแต่คุณไปหาพระแฝนหน่อยแล้วกันนะฮะครับผมพระเนื้อโลหะนะคุณโลหะนะครับใช่คุณแขวนหลวงปู่ทวดได้เนื้อโลหะได้นะฮะแต่ที่ผมอยากให้คุณแขวนมากๆเพราะตอนนี้คุณกำลังหางานอยู่นะครับคุณแขวนพระยอดธงยอดธงนะครับพระแห่งชัยชนะคุณไปหาเรือยอดธงที่ไหนก็ได้นะเพราะคุณกำลังของใหม่ก็ได้นะครับอาจารย์ที่ไหนก็ได้ฮะของเกจิอะไรก็ได้พระยอดธงคุณรู้จักนะครับรู้จักครับที่มีฐานแหลมแหลมนะครับคุณรีบใส่ใช่คุณรีบใส่แล้วคุณจะได้งานนะเป็นพระแห่งชัยชนะนะครับผมโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับนะฮะนี่แหละฮะก็โทรมาจากสิงห์บุรีนะโทรเข้ามาได้นะฮะ023470725นะ023470725เดี๋ยวผมตอบ SMSอีกสักหน่อยนะฮะเขาบอกเขาเกิดนะเกิดวันจันทร์เป็นเซลแมนนะผ้าอะไรดีก็ผมให้เนี่ยนะฮะอย่างเซลแมนคนนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นผ้ายอดธงเหมือนกันนะฮะแต่คุณต้องหาไฉ่ชิงเอี้ยมาด้วยนะฮะเป็นเทพนะฮะเอามาใส่ด้วยนะฮะจะเป็นเรื่องของการที่ค้าขายดีนะส่วนคนคุณสิงหราชนี่เกิดวันพฤหัสนะแฝนผ้าอะไรดีผ้าสังกะจายฮะเนื้อโลหะนะแล้วก็คุณแคทิยาเกิดวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยเป็นพระรอดเนื้อชินนะคุณไปหานะฮะแล้วก็เกิดวันศุกร์นะฮะวันศุกร์แฝนผ้าอะไรดีวันศุกร์คุณเอาผ้าเนื้อปูนไปนะฮะหลวงพ่อโสธรคุณไปหาเนื้อปูนเนื้อผงหลวงพ่อโสธรคุณแฝนดีนะฮะแล้วก็เด็กชายวุฒินันเกิดวันอาทิตย์เด็กคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่นะส่งเข้ามานะฮะคุณพ่อคุณแม่ไปหาพระเนื้อดินเผาให้ลูกนะฮะเป็นพระหลวงพ่อโตหรืองบน้ำอ้อยก็ได้นะฮะไปหามาให้เขาแหวนแล้วจะดี
นะจะเฉลียวฉลาดเลยนะฮะมีโทรเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับตัวจากที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพครับกรุงเทพแค่นี้อยู่เขตไหนนี่กรุงเทพใกล้กันบางครับผมฮะลาดกระบังครับลาดกระบังโอ้ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะเกิดวันอะไรครับวันศุกร์ครับผมวันศุกร์คุณอาชีพคุณทำอะไรอยู่เนี่ยทำงานโรงงานครับผมทำงานโรงงานคุณแฝนผ้าอะไรฮะไม่มีมีแต่รูปคำมันนี่ครับแฝนรูปคำเลยนะโอ้โหนี่ถ้าคุณแฝนรูปคำคุณต้องนั่งสมาธิเลยนะแต่คุณนั่งสมาธิไม่ได้หรือทำได้ยากเพราะคุณเป็นพวกศิลปินนะคุณเฮฮาตลอดอ่ะวันวันนี้อาจจะมีการเรียกเลือกเพื่อนมาแล้วก็มาเคาะกันตะลุมตุมเม้งร้องพงร้องเพลงนะคุณเป็นคนอย่างนั้นนะครับผมก็เบาๆหน่อยนะในเรื่องตรงนี้นะคุณไปหาพระเนี่ยพระเนื้องาหรือเนื้อปูนเปลือกหอยก็ได้เนื้อผงปูนเปลือกหอยนะคุณต้องแฝนพระนี่นะฮะพระหลวงปู่ทวดนะจะถูกโฉลกกับคุณทวดเนื้ออะไรเนื้อปูนเปลือกหอยเนื้อผสมนะฮะเป็นเนื้อโลเป็นเนื้อผงผสมนะฮะหรือถ้าไม่งั้นคุณต้องแฝนเสวลีจะดีกับตัวคุณนะจริงเนื้ออะไรก็ได้เลยก็เนื้อที่ผมบอกเนี่ยเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยเนื้อผงนะมีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยหรือไม่คุณถ้าคุณหาไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณหาที่ประดับเพชรประดับพลอยจะถูกโฉลกกับคุณนะโอเคนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับนะฮะก็ส่งเข้ามาได้นะ SMS นะฮะ4221144 4221144เบอร์โทรนะ023470725 023470725นะพระเนี่ยจริงๆแล้วแฝนกันไม่ได้ทุกคนนะฮะที่ว่าถูกโฉลกแต่แฝนดีทุกคนท่านนิมนต์พระขึ้นคอเถอะเป็นสิริมงคลทั้งหมดนะแต่ถ้าแฝนแล้วเนี่ยจะทำให้ถูกโฉลกกับท่านเนี่ยเหมือนการขับรถรถบางคันเนี่ยนะท่านไปเลือกสีเลือกอะไรมาเนี่ยมีคนทักว่าไม่ถูกโฉลกกับท่านแต่ขับได้ไหมขับได้ฮะแต่ถามว่าถูกโฉลกถ้าให้ถูกโฉลกแล้วขับแล้วดีขับแล้วมีโชคลาภอะไรอย่างเนี้ยก็ต้องทำให้ที่ถูกโฉลกกับตัวท่านถึงจะมีบางคันที่ไปเขียนไว้รถคันนี้สีแดงรถคันนี้สีเหลืองแต่ผมไม่เน้นให้คุณไปทำอย่างนั้นนะคุณเท่ากับคุณหลอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะนะคุณไม่ต้องไปหลอกเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารู้ว่ารถสีอะไรเขามีตาเขาดูออกบางคนไปหลอกนะว่ารถนี้สีดำสีขาวอะไรมันไม่ได้นะเขาเห็นอยู่มีสายเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับครับตัวจากที่ไหนครับเนี่ยปัตตานีครับปัตตานีครับโอ้โหนะฮะปัตตานีนะฮะทางใต้นะฮะคุณเกิดวันอะไรครับปีขานวันขาปีขานวันกาลเดือนสิบโอ้ยโอ้โหคุณเบาโทรทัศน์หน่อยฮะเบาเสียงก่อนฟังทางโทรศัพท์นะฮะครับคุณเนี่ยเป็นคนดุเลยนะครับผมปีขาเหรอคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ดุมากเพราะว่าคุณเกิดวันอังคารปีขานด้วยนะฮะคุณต้องมีความแผ่วลงหน่อยนะฮะคุณแฝนผ้าอะไรอยู่ครับเนี่ยหลวงพ่อทวดเกี่ยวหมูตันโอ้โหนี่เอาแบบที่แน่นเข้าไปอีกนะคุณปกติคุณเป็นมันแน่นเกินไปนะคุณรู้ป่ะเพราะว่าคุณเนี่ยคุณปกติคนดุอยู่แล้วนะคุณไปหาผ้าเนื้อผงหลวงปู่ทวดนี่ได้แต่ขอให้เป็นเนื้อผงนะฮะแล้วคุณก็หาผ้าที่เบาๆมาหน่อยซอฟๆมาหน่อยเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างดุนิดนึงคุณไปหาผ้าของขวัญของวัดปากน้ำคุณรู้จักไหมฮะของหลวงพ่อสดอ่ะองค์เล็กๆอ่ะครับนะฮะคุณไปหาดูลองไปเอามาแฝนดูแต่ผ้าที่คุณใส่อยู่คุณไม่ต้องถอดนะ คุณไปหาผ้าของขวัญมานะมาใส่เสริมเข้าไปแล้วคุณจะดีขึ้นนะได้เลยนะ